กราบเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการทุกท่านขอเชิญทุกท่านขอเสียงสวัสดีจากนักเรียนด้านล่างสวัสดีค่ะถ้อยคำแบบนี้วันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายที่จะกล่าวแบบนี้บนเวทีนี้นะคะครูรับราชการมา 5 ปีสองโรงเรียนโรงเรียนแรกวิทยานุกูลนรีสิบห้าปีและเฉลิมขวัญสตรี20 ปีกับ4 เดือนครูมีความภาคภูมิใจและรู้สึกตัวเองนี่มีเกียรติที่ได้มาเป็นครูที่นี่เพราะเฉลิมขวัญสตรีเป็นสถาบันที่มีคุณภาพท่านผู้บริหารเป็นผู้ที่บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพคุณครูมีความสามารถนักเรียนเป็นคนดีเรียนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรม ครูทำหน้าที่2 อย่างที่นี่คือเป็นครูด้วยและทำหน้าที่หัวหน้าประชาสัมพันธ์ต้นเพการทำงานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นขยันซื่อสัตย์และอดทนทั้งนี้ครูได้รับกำลังใจจากฝ่ายบริหารโรงเรียนได้รับความเอื้ออาทรความเป็นมิตรที่ดีความเอาใจใส่ดูแลนะคะจากคุณครูเหมือนพี่เหมือนน้องเฉลิมขวัญสตรีนั้นทำให้ครูมีความอบอุ่นเหมือนบ้าน นักเรียนให้ความรักความเคารพเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวาระของการเกษียณอายุราชการนั้นครูอยากจะฝากนักเรียนว่าขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะนักเรียนชั้นม.6ขอให้นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างดีและอย่าลืมว่า เฉลิมขวัญสตรีนั้นเป็นสถาบันที่มีคุณภาพมีประสบการณ์ในการทํางานในการเรียนอย่างมากมายก็ขอให้นักเรียนนั้นได้กอบโกยความดีงามความเป็นคุณภาพของเฉลิมขวัญสตรีนั้นให้ดีแล้วก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตัวให้เก่งและเป็นคนดีนะคะมีหนังสือให้เก่งด้วยเพราะแล้วก็คิดว่าเมื่อครูเกษียณอายุราชการไปแล้วนั้นถ้าเจอครูก็ขอให้ทักทายกันบ้าง ครูจะจำเฉลิมขวัญสตรีจะอยู่ในความทรงจำของครูตลอดไปขอให้ทุกคนโชคดีค่ะกับขอบพระคุณทุกท่านค่ะ